สวัสดีครับไร้สาระนะฮะไม่มีสาระนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระสักหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรจะลงเหมือนกันนะฮะก็ลงเป็นมลายายอยากไปเนาะนะครับผมอันนี้นะฮะดูก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเป็นพระปิดตานะฮะพระปิดตานั้นก็สร้างกันหลายเนื้อหลายแบบหลายนี่เนื้อผงเนื้อดินชินผงนะครับโลหะนะครับแม้กระทั่งเนื้อไม้แกะนะฮะเนื้อไม้แกะก็สร้างกันอยู่หลายสำนักนะฮะแล้วก็ต้องไปดูเอกลักษณ์ด้วยนะครับที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าแบบเราคือไม่ทราบที่ก็ดูเป็นเอกลักษณ์พิมพ์นะเอกลักษณ์พิมพ์นะครับเอกลักษณ์พิมพ์แล้วก็ต้องไปดูรอยจานนะครับเพราะว่าพระส่วนมากก็จะมีรอยจานนะครับรอยจานมันก็เหมือนลายเซ็นของหลวงพ่อนั่นแหละนะครับอย่างองค์เนี้ยนะฮะก็มีลายจานอยู่เต็มองค์พระเลยนะครับมีจานใต้ฐานเนี่ยมีจานนะนี่นั่นไงนะครับมีจานยันนะไม่ใช่ลายไม้นะฮะนี่ไม่รู้ว่าเขาจานว่าเป็นยันอะไรนะครับแต่มีจานอยู่ทั่วองค์เลยนะครับนี่มีรอยจานอยู่ทั่วองค์เลยนะฮะด้านหลังมีด้านหลังกับด้านฐานนี่แหละนะฮะแต่ส่วนมากก็อยู่ที่ฐานนี่แหละนี่ด้านใต้นะก็เหมือนลายเซ็นของหลวงพ่อแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อไหนเซ็นไว้นะครับก็การสร้างพระด้วยเนื้อไม้ส่วนมากก็จะใช้ไม้อาถรรพ์นะไม้ต่างๆหรือไม้ยืนตายพลายบ้างไม้ที่เป็นนามมงคลบ้างไม้ที่เป็นกาฝากบ้างไม้ที่เขาเรียกนะหลวงพ่อปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนะหมายความว่าตั้งแต่การปลูกก็ลงคาถาไว้อะไรเงี้ยลดน้ำก็แบบว่าก็ลงคาถาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการลงคาถาตั้งแต่การปลูกมานะฮะจนกระทั่งมาทำการตัดแล้วก็มาเป็นการแกะการแกะก็บริกรรมคาถาไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนั้นเลยแล้วแต่เคล็ดลับการสร้างของแต่ละเกจิคณาจารย์นะครับส่วนองค์นี้นะฮะก็มีใครมองว่าเป็นของเรียนแบบบ้างนะครับแต่ว่างานศิลปะเขาเรียกอะไรผมว่ามันก็มีเขาเรียกมีความก็เรียกเป็นแบบบ้านๆน่ะนะฮะก็ไม่ได้เจตนาว่าจะต้องไปทำเรียนแบบอะไรนะฮะนี่นะครับซอกแขนนะครับลึกอยู่นะนะครับแล้วก็ไม้ก็ไม่ได้ว่ามีอายุเยอะนะครับน่าจะเป็นทำการสร้างขึ้นราวๆปี30ปี2530ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เก่ามากนะครับไม้ลักษณะไม้ผมคิดว่าเป็นไม้โพผมคิดว่าเป็นไม้โพนะเบาๆไม่ได้หนักนะครับถ้าไม้มะขามก็จะหนักหน่อยไม้โพผมคิดว่านะนะครับผมหรือใครมองเป็นอย่างอื่นบ้างนะครับส่วนเกจิคณาจารย์เนี่ยผมไม่ทราบเลยนะอันนี้เป็นพระที่เขาแบบไปเหมาตามบ้านมาแล้วก็ติดมาว่างั้นนะผมก็เลยไม่ได้เช่าองค์นี้น่าจะแลกเขามามั้งแลกเปลี่ยนเขามานะฮะเพราะว่าด้วยความสงสัยไงว่าจะนำมาเพื่อหาข้อมูลว่าเป็นที่ไหนนะก็ยังหาไม่เจอนะครับเอาใครพอทราบบ้างนะก็สร้างกันหลายเกจิคณาจารย์นะครับดูยากเหมือนกันนะเป็นพระที่เป็นอะไรนะเป็นชนิดของพระเครื่องที่ดูยากแม้กระทั่งพระปิดตาเนี่ยต่างๆที่เป็นเนื้อผงบ้างเนื้ออะไรบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรไว้นะครับเป็นอะไรที่ศึกษายากแล้วก็ดูยากเหมือนกันนะฮะอันนี้นะฮะเป็นเนื้อไม้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างนะฮะการสร้างแบบยุคเนี่ยปี30ขึ้นมาเป็นเกจิบ้านๆน่าจะสร้างขึ้นแล้วก็แจกให้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดอะไรประมาณนั้นนะคงไม่ได้ทำเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้ทำเยอะนะน่าจะทำเป็นแบบว่าให้นะฮะให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดนะฮะได้พกอาราธนาติดตัวประมาณนั้นนะส่วนพุทธคุณก็อยู่แล้วแหละนะฮะก็ออกไปทางถ้าปิดบนเนี่ยนะฮะออกไปทาง
มหาลาภอยู่แล้วนะอำนวยโชคลาภประมาณนั้นเนาะนี่เนื้อไม้ก็ไม่ได้เก่ามากนะนะฮะไม่ได้เก่านะครับไม่ได้เก่าเลยนะครับแต่ว่าก็แบบว่าก็ไม่ได้ใหม่จ๋าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ใหม่จ๋านะไม่ใช่หลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วไม่ทราบว่ามีเนื้อไม้แกะหรือเปล่าแต่ว่าดูศีลแล้วไม่น่าจะใช่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะแล้วก็ไม่ใช่หลวงปู่ทิมด้วยนะครับหลวงปู่ทิมก็ต้องเอกลักษณ์มีความเก่าอะไรมากกว่านี้นะฮะประมาณนั้นเนาะก็โอเคนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากส่วนราคาก็แล้วแต่จะตกลงกันเอาอันนี้แลกเปลี่ยนเข้ามาเพื่อไม่มีอะไรลงก็มาลงเพื่อพูดคุยกันนี่แหละนะฮะประมาณนี้นะครับองค์ก็จะประมาณปุ้มๆหน่อยไม่มีใครแขวนใครชอบองค์ใหญ่ก็แขวนนะผมไม่ค่อยชอบองค์ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นหนึ่งในของเก็บนั่นแหละเห็นแปลกนะครับไม่มีก็เก็บไว้นะครับน่าจะเรียกอะไรนะเก็บไว้มันเขาเรียกภาษาบ้านผมพอได้มีกับเขานะเอาใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์หน่อยนะฮะคอมเมนต์หน่อยนะครับก็โอเคเนาะสำหรับพระปิดตาเนื้อไม้ที่ไม่ทราบที่แต่ก็ทำคลิปไว้เผื่อมีใครเขาทราบที่แล้วก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันนะฮะโอเคนะครับผมถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่เนื้อไม้เนื้ออย่างอื่นนี่ก็หายากใช่ไหมเนี่ยเนื้อผงอย่างเงี้ยไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะไม่ได้บอกอะไรแต่เป็นผ้าแท้นะนะฮะนี่เห็นไหมฮะเล็กๆจิ๋วๆไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะนี่ยากเหมือนกันพระปิดในบรรดาพระเนี่ยนะพระปิดตาจะยากที่สุดนะฮะรองลงมาก็พระสมเด็จเพราะมีการสร้างเหมือนกันมากนะครับต้องไปดูเนื้อดูเอกลักษณ์อีกนะครับลองลงมาก็พระสมเด็จแต่ว่าปิดตาก็บอกดูยากสุดนะเพราะว่าสร้างกันแบบละไม้คล้ายคลึงกันหลายขนาดจานมากนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละเนาะนะครับถ้าชอบนะฮะก็เช่าได้นะครับเช่าเอาตามความชอบแต่ว่าอย่าให้มันหนักกระเป๋าตัวเองนะให้สบายกระเป๋าสบายใจยังไม่พอนะต้องสบายกระเป๋าอันนี้เช่ามาอย่างเงี้ยไม่ได้สบายใจหรอกมาปวดหัวเช่ามาก็ต้องมามึนต้องมาตามหาที่อีกใช่ไหมฮะเช่ามาแล้วต้องมาปวดหัวอีกลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะเพื่อนงงพระลึกลับกินตับตัวเองเขาเรียกนะฮะเอาโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นแรงใจให้การไปหาพระมาโม้กันต่อไปนะครับโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ